ครดิตตอนที่1หลักเกณฑ์ทั่วไปที่ต้องทราบสวัสดีครับกระผมยิ้มแย้มและดิฉันแจ่มใสค่ะเราสองคนจะมาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องงานด้านข้อมูลเครดิตกับพนักงานธกส.ทุกท่านให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายกันนะครับโดยวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่หลักเกณฑ์ทั่วไปที่ต้องทราบในการสืบค้นข้อมูลเครดิตนะคะมาเริ่มจากคำถามแรกว่าทำไมทางธกส.ถึงต้องสืบค้นข้อมูลเครดิตคะเพื่อใช้ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อครับโดยธนาคารจะกำหนดการสืบค้นข้อมูลเครดิตลูกค้าโดยใช้รายงานข้อมูลเครดิตประกอบการวิเคราะห์จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB ทั้งนี้เพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อมีคุณภาพรอบคอบรัดกุมเป็นไปตามมาตรฐานสากลตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยให้ข้อเสนอแนะนั่นเองครับธนาคารต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตพ.ศ. 2545และข้อกำหนดของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตนะครับแล้วการสืบค้นข้อมูลเครดิตนั้นมีเงื่อนไขสำคัญอะไรบ้างที่ทุกคนต้องรับทราบบ้างคะเงื่อนไขที่สำคัญดังนี้ครับธนาคารสามารถดำเนินการสืบค้นข้อมูลเครดิตให้แก่ลูกค้าผู้ขอสินเชื่อผู้ขอออกหนังสือค้ำประกันและผู้ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้เท่านั้น 2. กรณีผู้วิเคราะห์หรือผู้อนุมัติต้องการทราบข้อมูลเครดิตของบุคคลอื่นนอกเหนือจากลูกค้าผู้ขอสินเชื่อเช่นกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้สมรสผู้ขอสินเชื่อผู้ถือหุ้นเป็นต้นให้แจ้งลูกค้าผู้ขอสินเชื่อขอความร่วมมือบุคคลดังกล่าวโดยขอรายงานข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB หรือตัวแทนของ NCB เท่านั้นจะสืบค้นข้อมูลผ่านระบบงานสืบค้นข้อมูลเครดิตของธนาคารไม่ได้ 3.ให้ดำเนินการสืบค้นข้อมูลเครดิตผ่านระบบงานปฏิบัติการข้อมูลเครดิตและใช้รายงานข้อมูลเครดิตฉบับสมาชิกจากระบบงานประกอบการนำเสนออนุมัติซึ่งการสืบค้นข้อมูลเครดิตโดยผ่านระบบงานปฏิบัติการข้อมูลเครดิตของธนาคารจะทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วให้สืบค้นเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ในกระบวนการอำนวยสินเชื่อเพื่อเปิดสัญญาใหม่ในครั้งแรกเท่านั้นไม่ต้องสืบค้นข้อมูลเครดิตเพื่อประกอบการจัดทำรายงานเปิดเงินกู้5. ธนาคารกำหนดให้รายงานข้อมูลเครดิตที่นำมาใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่สืบค้นขอเน้นย้ำอีกทีนะครับว่ามีลูกค้าอยู่3กลุ่มที่ทางธนาคารได้กำหนดให้สามารถสืบค้นข้อมูลเครดิตได้นั่นคือ 1. ลูกค้าผู้ขอสินเชื่อ 2. ลูกค้าผู้ขอออกหนังสือค้ำประกัน 3. ลูกค้าผู้ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้รายละเอียดลูกค้าในแต่ละกลุ่มที่สามารถสืบค้นข้อมูลเครดิตได้ให้ส่วนงานเจ้าของผลิตภัณฑ์กำหนดรายละเอียดแล้วหากลูกค้ากลุ่มนี้ติดต่อกับทางธนาคารทางพนักงานคุณจะดำเนินการอย่างไรบ้างคะเริ่มจากให้พนักงานพัฒนาธุรกิจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสอบถามข้อมูลความประสงค์การขอสินเชื่อครับหากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและอยู่ในหลักเกณฑ์ต้องสืบค้นข้อมูลเครดิตของลูกค้าหรือผู้ขอสินเชื่อก็ให้จัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลหรือคอนเซนต์พร้อมกับใบคำขอสินเชื่อและรวบรวมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องส่งผ่านระบบงานปฏิบัติการข้อมูลเครดิตแล้วมีกรณีอื่นๆที่ธนาคารสามารถใช้รายงานข้อมูลเครดิตได้อีกไหมคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติสินเชื่อทั้งสินเชื่อปกติและสินเชื่อระบบอิสระหรือการทบทวนสินเชื่อหรือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้มีความประสงค์ใช้รายงานข้อมูลเครดิตเพื่อประกอบการวิเคราะห์ในกระบวนการดังกล่าวเพื่อปิดความเสี่ยงธนาคารอนุญาตให้สามารถใช้รายงานข้อมูลเครดิตเพื่อประกอบการดำเนินการดังกล่าวได้ครับทั้งนี้ธนาคารมีการเรียกเก็บค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิตในอัตราดังนี้ 1. ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิตบุคคลธรรมดา12บาทนิติบุคคล100บาท 2. ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิตและรายงานคะแนนเครดิตบุคคลธรรมดา32บาทนิติบุคคล200บาทโดยธนาคารจะไม่ได้เก็บค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิตในกรณีการสืบค้นข้อมูลเครดิตซ้ำการขอทบทวนสินเชื่อและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ครับแล้วใครที่สามารถดูรายงานข้อมูลเครดิตได้บ้างคะผู้มีสิทธิ์ดูรายงานข้อมูลเครดิตได้แก่บุคคล4ประเภทนี้ครับ 1. ผู้จัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลหรือคอนเซนต์ 2. ผู้จัดการสาขาผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 3. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อได้แก่พนักงานพัฒนาธุรกิจประจำสาขาพนักงานการเงินกรณีเรียกดูรายงานข้อมูลเครดิตเพื่อออกหนังสือค้ำประกันช.35หน่วยอำเภอหัวหน้าหน่วยอำเภอพนักงานบริหารสินเชื่อผู้อนุมัติสินเชื่อเป็นต้น4
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทบทวนสินเชื่อได้แก่กรณีสาขาเช่นผู้จัดการสาขาผู้ช่วยผู้จัดการสาขาหัวหน้าหน่วยอำเภอผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยอำเภอพนักงานพัฒนาธุรกิจกรณีศูนย์ธุรกิจสินเชื่อเช่นผู้จัดการศูนย์พนักงานธุรกิจสินเชื่อและที่สำคัญนะครับห้ามเปิดเผยต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อหรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลเครดิตของลูกค้าและผู้ขอสินเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะ